วัสดีค่ะคุณผู้ชมใกล้จะได้ไปเที่ยววันหยุดยาวปีใหม่กันแล้วนะคะด้วยความห่วงใยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครเขาก็เลยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ทุกคนขับขี่กันอย่างปลอดภัยตลอดช่วงเทศกาลอันแสนสุขสันต์นี้ไปชมกันนะคะว้ายตายแล้วค่ะคุณผู้ชมมีมอเตอร์ไซค์ขับบนทางเท้าแล้วมันล้มต่อหน้าต่อตาดิฉันแหมอีกนิดเดียวเกือบเฉี่ยวน้องนักเรียนตรงนั้นแล้วนะคะขับผิดกฎจราจรแล้วยังขับเร็วอีกอ้าวไหนน้องนักเรียนกลุ่มเมื่อกี้ลุกขึ้นมาเต้นซะงั้นล่ะค่ะคุณผู้ชมอ๋อที่แท้เป็นเหตุการณ์จำลองนั่นเองค่ะแหมเต้นกันสนุกสนานดูสิคะคุณผู้ชมพี่วินก็มาเต้นกับเขาด้วยรณรงค์ให้ทุกคนใส่หมวกกันน็อกจะได้ลดโอกาสบาดเจ็บถ้าหากเกิดอุบัติเหตุนะคะอ้อนั่นห้ามเล่นโทรศัพท์ขณะขับรถนะคะไม่งั้นจะโดนแฟนยึดแบบนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมเราก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยค่ะส่วนนี้สภาพคนเมาแล้วขับก็จะหัวทิ่มพื้นแบบนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมนอกจากเกิดอุบัติเหตุแล้วจะโดนคุณตำรวจจับด้วยนะคะแต่ถ้าตำรวจน่ารักแบบนี้ดิฉันยอมโดนจับดีกว่าค่ะคุณผู้ชมนั่นคุณพยาบาลก็มาเต้นกับเขาด้วยแถมยังช่วยให้ฉุกใจคิดอีกด้วยนะคะยังไงขอฝากให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยฉุกใจคาดเข็มขัดนิรภัยใส่หมวกกันน็อกไม่เล่นมือถือขณะขับรถมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางที่สำคัญเมาไม่ขับไม่ขับรถเร็วแค่นี้ชีวิตก็จะไม่ต้องพบเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วค่ะอย่าลืมนะคะปีใหม่นี้ฉุกใจไม่ฉุกเฉินสวัสดีปีใหม่ค่ะ